สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามชมเว็บไซต์สำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเรายังอยู่ที่อำเภอวังสะพุงนะคะจังหวัดเลยวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนทางบ้านเกิดนะคะปักหลักทำกิจกรรมที่จะเฝ้าเวรยามนะคะบริเวณหน้ากำแพงใจค่ะซึ่งวันนี้นะคะหากท่านได้ติดตามข่าวในช่วงเช้าเนี่ยก็จะพบว่าตอนเช้าเนี่ยมีบริษัทที่ประมูลสินแร่นะคะจำนวน190เนี่ย190ถุงเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ขนสินแร่นะคะพร้อมกับตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะพร้อมทั้งหน่วยงานทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีแขกนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ติดตามข่าวมาค่ะว่าวันนี้เราทำไมคุณซายมาถึงที่นี่นะคะก็แม่ๆก็นั่งอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะกับพี่ซายเจริญบุระนะคะก็เดี๋ยวไปคุยกันค่ะว่าพี่ซายมาทำอะไรอยู่ที่นี่ที่วังสะพุงค่ะขออนุญาตคุณซายถือไมค์ให้ด้วยนะคะตื้อๆติดเนาะเป็นการบังคับว่ากล้องจะต้องไม่ไปไหนติดไปเลยเอามาโอเคค่ะพี่ชายขยับมาอีกนิดนึงก็ได้ง่ายครับโอเคค่ะก็เห็นติดตามข่าวของกลุ่มคนรักบ้านเกิดมาตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ทำไมคุณชายถึงสนใจติดตามในประเด็นนี้อะคะรู้สึกว่าตอนเด็กอะพลาดอะไรไปเยอะมากเลยอะที่เรื่องที่ควรจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าแต่ก่อนแบบภาคการเมืองภาคประชาชนสังคมมันแยกมันในความรู้สึกเราเนาะมันค่อนข้างแยกกันขาดอะค่ะแล้วมันไม่มีว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่มันเหมือนแบบว่าเป็นมันไม่มีตัวเชื่อมต่อกันแล้วก็พอโตขึ้นอ๋อจริงๆมันก็แบบว่าที่มาปัญหามันก็ใกล้เคียงกันแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันตลกมากที่ในประเทศนึงอะเฮ้ยมันมีปัญหาในโมเดลแบบเดียวกันอะทั่วคือทุกภาคเลยอะมันในรูปแบบเดียวกันแค่แทนจากเหมืองเป็นเขื่อนจากเขื่อนเป็นป่าจากป่าเป็นชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเป็นพื้นที่ที่น่าให้ความสำคัญอ่ะน่าลงมาดูว่าเพราะอะไรทำไมชาวบ้านเขาต้องแบบสู้กันถึงขนาดนี้เพราะว่าหลายครั้งอ่ะพอเข้าไปในพื้นที่ส่วนกลางอ่ะการเรียกร้องของชาวบ้านมันจะถูกตัดตกไปเป็นแบบมันไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญหรือใหญ่หรือแบบมีน้ำหนักมากพอมันจะดูเป็นแบบโอ้ยเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเด็กเราก็รู้สึกว่าแต่เขาก็มาไกลกันนะแกคือเขาต้องแบบมาจากบ้านเลยนะอะไรเงี้ยพอมาในตอนนี้เนี่ยที่เราแบบว่าสามารถหาอ่านข้อมูลได้มากขึ้นรู้ว่าที่มาปัญหามันคืออะไรยังไงมากขึ้นมันก็อ๋อมันสำคัญว่ะมันซีเรียสแล้วก็มาได้ก็อยากมาแล้วเห็นว่าตามข่าวสถานการณ์ที่มีคนร้ายยิงใช่ไหมทำไมจากกรุงเทพเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้คือมาจากกรุงเทพเลยใช่สถานการณ์โควิดด้วยเดินทางลำบากด้วยทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ด้วยตัวเองค่ะมันก็นึกไม่ออกว่าทำไมจะไม่มาด้วยอะค่ะตอบไงดีวะ คือเรายิ่งเรารู้สึกว่ายิ่งมันมีปัญหามันยิ่งควรจะต้องมาให้เห็นเองอะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ทรายเป็นทรายหรือว่าถ้าจำนวนถ้า follower ต่างๆหรือคนที่เขาแบบว่าให้พื้นที่เราเขากดติดตามเราอะไรเงี้ยเขาจะได้เห็นอะไรมันผ่านตามากขึ้นนะทรายก็รู้สึกว่าทรายมีประโยชน์อะที่แบบคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรืออะไรก็ได้แต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่อันนี้อยู่นะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะแม่สู้กันอยู่นะแล้วก็มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันสู้กันมานานมากแล้วเพราะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจากวันที่12ที่มันมีเหตุการณ์ขึ้นนะคะไอ้แฮชแท็กเหมืองแร่เมืองเลยก็คือติดเทรนด์ทวิตซึ่งเราไม่ได้คือเราดีใจที่มันติดเทรนด์ทวิตแต่เราไม่ได้ดีใจที่มันติดเพราะมันเกิดความรุนแรงขึ้นนึกออกปะแล้วจริงๆมันเคยเกิดความรุนแรงมาก่อนนั้นแล้วมันไม่มีคนรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าพอมาฟังแล้วแบบเฮ้ย15พฤษภาคมมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยในวันนี้คือใจก็รู้สึกแค่ว่าไอ้เรื่องของแฮชแท็กที่มันเกิดขึ้นอ่ะแสดงว่าเอ้ยมันมีพื้นที่ที่คนให้ความสนใจอยู่แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะสร้างพื้นที่เพิ่มได้อ่ะก็อยากทำคุณทรายได้ลงมาสถานที่จริงแล้วพอเห็นทั้งเมืองเห็นทั้งการต่อสู้ของแม่ๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็เข้าใจได้นะว่าทำไมคือจะรู้สึกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าไอเนี่ยทั้งหมดทั้งกระบวนการเนี่ยมันไปเกิดหน้าบ้านทรายก็ต้องสู้อ่ะมันบ้านเราอ่ะมันแบบ
เอ้ยทำไมเราต้องเป็นคนที่ต้องไปด้วยอ่ะนี่มันบ้านเราไงคือแบบมันตรงไปตรงมามากๆเลยในเมื่อมันมีหนทางอื่นอีกตั้งเยอะค่ะที่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้หรือโยกไปที่อื่นหรือมีจัดพื้นที่ให้เหมาะสมหรืออะไรใดก็ได้ไม่ใช่แบบเออกูทำตรงนี้แล้วกูก็ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันตลกอ่ะเออคือใส่ก็เลยรู้สึกเออเป็นใส่ก็ต้องสู้อ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆมันแล้วยิ่งคนที่โตมาจากพื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ยมันก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆไงแล้วคุณสายคิดว่าการต่อสู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับสังคมไทยในขณะนี้ค่ะคือพอเริ่มแบบว่าได้ยินข่าวมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วแบบคือเมืองไทยเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่รวยมากนะคะคือรวยแบบเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยต่างๆแต่การจัดการที่ช่วยหรือความไม่รับผิดชอบหรือการแบบไม่สนใจผู้ที่อยู่ในพื้นที่เดิมหรือการนึกจะทำอะไรก็ทำหรือการจัดการที่มันเชยมากและล้าหลังมากที่แบบว่าอารยประเทศเขาไม่ทำกันแล้วในโมเดลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทู่ซีจะทำอยู่เพราะว่าแบบมันสบายดีหรือมันอะไรดีอย่างเงี้ยใจก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ห้ามพัฒนาเว้ยคือถ้าคุณจะเรียกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคือการพัฒนานะมันไม่ใช่ห้ามพัฒนาแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านี้อีกเยอะมากๆที่มันจะไปด้วยกันได้ทั้งชุมชนทั้งความเจริญที่คุณรู้สึกว่ามันคือความเจริญอ่ะเออคือเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเจ็บหรอกค่ะจังหวะมันจะเกิดขึ้นหน้าบ้านตัวเองอ่ะเออดังนั้นคือทำไมมันต้องรอให้ถึงเวลาแบบนั้นด้วยอ่ะแล้วใส่รู้สึกว่ามันต้องมีอีกพื้นที่อีกเยอะมากๆเลยอ่ะที่ถูกหลงลืมที่มันไม่เป็นข่าวที่ชาวบ้านเขาเหนื่อยแล้วที่เขางัดไม่ไหวเขารวมตัวกันไม่ติดจะด้วยเหตุผลอะไรใดๆก็ตามอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีอีกเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะซึ่งถ้ามันได้รับความสนใจมากกว่านี้มีพื้นที่มากกว่านี้มันมีการตรวจสอบกันได้อะแล้วมันน่าจะทำให้แบบคนที่คิดจะมาทำอะไรที่มันไม่รับผิดชอบอะค่ะมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรรอบครอบขึ้นกับการกระทำของตัวเองรับผิดชอบมากขึ้นกับการกระทำตัวเองว่าเฮ้ยทุกคนดูคุณอยู่นะเว้ยคือโลภยังไงก็ต้องอายบ้างอะนิดนึงอะเมื่อกี้เห็นว่าเข้าไปในพื้นที่เมืองมาด้วยเนาะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปดูอะไรมาบ้างแล้วรู้สึกยังไงบ้างอาจจะใช้คำไม่ถูกนะเออแต่มันจะเป็นพื้นที่แบบบริเวณโรงงานนะแล้วว่าเป็นตรงเขาที่แบบเขาระเบิดเหมืองลงไปแบบลึกๆซึ่งก็ตอนเด็กจะเคยไปเห็นแบบไปดูเหมืองมาแล้วแบบเฮ้ยมันก็ยังทำกันเหมือนเดิมอีกเหรอวะคือวิธีการมันยังเหมือนเดิมใช้สารเคมีแบบเดิมใช่แล้วมันแย่มากที่มันตลกมากที่วันนึงตื่นมาแล้วแบบเรากินอะไรรอบๆบ้านที่เราเคยกินไม่ได้อ่ะเออน้ำต้องซื้อปลาก็กินไม่ได้แล้วนะไอ้นี่ก็นั่นก็ไม่ได้แล้วนะไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกไปอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยไม่ได้ดินี่คือเหมือนมันมีแบบเหมือนมีคนเอามือใหญ่ๆมาตัดอำเภอเนี้ยทิ้งไปเลยอ่ะคือแบบเออกูจะเอาตรงนี้แล้วกูเอาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านก็หล่นลงมาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือมันไม่ใช่แค่ว่าเหมืองตรงนี้เสร็จแล้วมันจะจบแค่ตรงนี้ไงน้ำมันไหลลงมาไอ้นั่นมันคือรู้สิ่งทุกอย่างมันต่อเนื่องกันไปหมดอะค่ะจนเรารู้สึกว่ามันโคตรจะไม่แฟร์เลยแบบกับน้องกับพวกแม่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้พื้นที่เยอะมากแล้วสำหรับยิ่งคนที่ต้องเข้าไปทำงานในนั้นนะซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องอยู่แล้วล่ะกับชุมชนกับแรงงานที่เข้าไปทำงานแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าเขาใช้คนแล้วทิ้งมากอะเออมันไม่รับผิดชอบกับแบบก็ไม่เป็นไรก็เพราะว่ากูอยู่ตรงอื่นกูเซ็นแล้วมึงก็ทำไปอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันเป็นความคิดที่ประหลาดนะที่รู้สึกว่าเออก็ถ้ามีคนตายไปก็เดี๋ยวก็หาคนมาแทนอะไรอย่างเงี้ยพอดีตะกี้เหมือนแม่ป๊อปเนี่ยพาพี่ชายเข้าไปดูในเมืองด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ป๊อปจัดไปดีกว่าว่าวันนี้เรามีดารานักแสดงดังมาเยี่ยมเราถึงชุมชนเลยรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของแม่ป๊อปเนี่ยถามว่าเป็นไกด์ทัวร์พาค่ะก็จริงๆแล้วเนาะแต่ก่อนนี่อุ๊ยแบบก็เกือบทุกเดือนเกือบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยที่มีนักศึกษามีพี่น้องเครือข่ายมาเราก็ทำหน้าที่ของเราก็คือตรงนู้นนะเหมืองซัมปะบอนตรงนี้เหมืองภูทับฟ้าอะไรมันก็กลายเป็นความมันก็กลายเป็นว่าเออเราได้เรียนรู้ไปด้วยไม่ทิ้งมันก็เป็นความรู้ซับสมองไปเรื่อยๆแล้วก็มีการให้พี่น้องที่มาได้รับรู้ด้วยว่าที่นี่มันเป็นอะไรทำไมเราต้องสู้มา10กว่าปีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเงี้ยมันก็ได้เขียนไว้แล้วอะไรเงี้ยในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือหมายถึงว่าสำหรับนักข่าวหรือพี่น้องที่ไหนที่มาเราก็จะบอกวันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะตื่นเต้นนะคะว่าก็มาเช้าวันนึงไม่เป็นไร
ก็ดีใจเพราะแม่ก็อุ้ยทรายจะมาอะไรก็ดีใจมันก็น้อยแทบจะไม่มีเลยนะคะที่ดาราเนาะจะสนใจเรื่องทรัพยากรเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆส่วนมากเราก็เห็นแบบแต่งหน้าทาเล็บอะไรเล่นแสดงภาพยนตร์อันนี้ทาแต่ว่าก็ยังมาค่ะก็ดีใจจริงๆที่น้องทรายยังเห็นปุ๊บว่าที่นี่เป็นยังไงก็แต่ก็ต้องขอบใจลูกๆอ่ะเนาะที่นำพาน้องทรายนะหัดลงมาพื้นที่ของเราที่มาเห็นของจริงน้องทรายก็ก็ไปพูดได้เลยตอนนี้ว่านู่นนะฉันไปมาแล้วนี่นั่นเหมืองมันยังไงมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันมีสารพิษอะไรน้องทรายก็จะไปพูดซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของฝั่งนักแสดงหรือดาราเนาะเนี่ยที่แม่ป๊อปคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกมันเป็นประโยชน์กับพวกเราอีกหรือว่าพี่น้องหลายๆที่มีเหมืองแล้วเหมืองไปก่อมลพิษให้นะคะก็อีกอย่างก็คือว่าน้องทรายเป็นเขาเรียกว่าอะไรกำลังเคลื่อนไหวเนาะกำลังเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยอะไรพวกนี้ค่ะเป็นแม่ยกประชาธิปไตยสายตรงอะไรเงี้ยเท่าที่เราติดตามไม่ใส่ก็หลับเลยแม่เพราะแม่ป๊อปเคยไปมอบอ่ะเนาะที่กรุงเทพอะไรเงี้ย 2-3 ครั้งก็เข้าไม่ถึงตัวเนาะเข้าไม่ถึงตัวน้องทรายค่ะก็ดีใจแต่ก็อยากดีใจที่น้องทรายทั้งรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียมในม็อบในที่ชุมนุมอะไรเงี้ยแล้วก็ยังลงมาที่นี่เพื่อเห็นได้ตาว่าเนี่ยมันคือโครงสร้างของรัฐบาลที่แบบลงมาเบียดเบียนชาวบ้านลงมีเป็นโครงการของรัฐที่ลงมาแล้วทำความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยไม่ดูดำดูดีไม่มีความรับผิดชอบใดๆจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นน้องทรายก็ไปพูดได้อีกว่าเนี่ยรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลไม่ดีรัฐบาลอะไรก็เพราะว่าเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วพวกคุณไม่รับผิดชอบพวกคุณไม่ดูดำดูดีชาวบ้านเลยปล่อยเขาต้องเดือดร้อนเนี่ยอย่างเหมือนกันเนี่ยแร่ที่มีอยู่สินแร่ที่มาอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาดูแลรับผิดชอบชาวบ้านเนี่ยทำไมต้องมานอนเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนต้องมางานการไม่ได้ทำอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าน้องทรายลงมาเห็นแล้วของจริงจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสไปเป็นไกด์ทัวร์ให้น้องทรายพาน้องทรายทัวร์อะไรเงี้ยทั้งคณะอะไรเงี้ยค่ะพอดีมีคนดูถามมาอาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะถามว่าเมืองเนี่ยมีผลกระทบยังไงในฐานที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่นี้น่ะมายาวนานและเห็นตั้งแต่เมืองเข้ามาสร้างอะไรยังไงเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมืองนี้มันสร้างผลกระทบให้กับคนที่อยู่ตรงนี้อันดับแรกระเบิดลูกแรกของเขาก็สร้างผลกระทบก็คือฝุ่นนะคะลูกแรกเลยรังสนั่นวันไหวแล้วก็เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายเนี่ยแล้วก็ก้อนหินก็ลงไร่นาในที่สุดการทำเหมืองของเขาก็ขุดเอาพวกหินพวกดินที่อยู่ใต้ดินขึ้นมามันก็พนำพาพวกเพื่อนแร่แล้วก็สารพิษสารโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลอดไซยาไนด์มังกานีสสารนูอะไรเงี้ยนำพามานะคะแล้วพอเขามาสกัดในการทำแร่ที่วิธีกรรมวิธีที่ทำแร่ไม่ได้มาตรฐานมันก็นำพาซึ่งสารพิษพวกเนี้ยนะคะนำพามาให้เวลาเขาขุดอะเขามากองโดยที่ไม่มีอะไรปกคลุมหรือไม่มีอะไรรองมันก็กลายเป็นว่าสารพิษพวกนี้โดนฝนชะล้างมันก็ไหลลงในที่ต่ำก็คือชาวบ้านต้องรองรับพวกนี้มันก็ไปปนอยู่ในข้าวปลาน้ำปูอะไรพวกนี้ซึ่งสารสุขจังหวัดก็มาตรวจก็ออกมาแล้วมีใบประกาศบอกว่าห้ามกินหอยขมเพราะในหอยขมมีสารหนูห้ามอุปโภคบริโภคปูก็ไม่หนีเพราะว่าทำไมปกติปูหนีบแต่ปูเฉยๆเงี้ยก็คือสารมีสารบางตัวแน่เลยที่ไปทำให้ปูเป็นแบบเชื่องช้าอะไรเงี้ยหาเนี่ยแล้วน้ำที่เราร่วมปู่ย่าตายายไปไล่เป็นน้ำไม่ต้องเอาน้ำไปขุดบ่อกินได้แต่ทำไมมันกินไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยพวกเราต้องซื้อน้ำกันหกหมู่บ้านต้องซื้อน้ำขายดีมากน้ำดื่มน้ำกินอะไรเงี้ยมันส่งผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าเราใช้ชีวิตปกติของเราอยู่ดีๆคุณมาทำให้เรากลายเป็นว่าต้องเพิ่มภาระให้เราเงินที่ได้มาเราต้องไปซื้อพวกผักพวกปลากินใช่ไหมล่ะแทนที่เราจะเอาเงินพวกนั้นไปทำอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยมันส่งผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลทั้งแล้วชีวิตของพวกเราลูกหลานเราเกิดมาเด็กบางคนมีสารพิษในร่างกายพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนที่ตรวจเลือดแล้วก็เจอสารไซยาไนด์สารปลอดสารหนูที่เกินค่ามาตรฐานอันเนี้ยมันคือเยอะมากถ้าจะพูดถึงผลกระทบอีกทั้งความขัดแย้งบางคนในครอบครัวมาทำงานเหมืองพี่น้องก็ขัดแย้งกันเองไม่คุยกันพ่อแม่พี่น้อง
ไม่ตักบาตรร่วมกันไม่เผาผีอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันขัดแย้งกันหมดไม่ใช่ว่าแต่ความขัดแย้งแค่ว่าถ้าเมืองแล้วพนักงานเมืองกับชาวบ้านมาขัดแย้งกันมันไม่ใช่มันส่งผลกระทบทั้งหมดเลยอันเนี้ยเป็นอะไรที่เสียหายมากนะคะเห็นว่าแม่ป๊อปกับแม่ๆหลายๆคนที่เนี่ยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคม2557นะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าตอนนั้นยังไม่ทราบที่15เกิดความรุนแรงด้วยเนาะมีชายชะกันเข้ามาตีพวกแม่ๆกันเนี่ยเป็นหลายๆคนก็ถูกมัดซ้อมในวันนั้นแม่ป๊อปเล่าให้ฟังนะนอกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางด้านการชุมนุมแล้วมันมีความไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่เราปิดเมืองได้นะคะปี5จริงๆเขาบรรยายการใช้พื้นที่ป่าไม้เขาหมดตั้งแต่ปี55แล้วเนาะค่ะแล้วเราก็มาปิดอีกเพื่อไม่ให้เขาขนสารพิษสารเคมีเข้ามาเนาะแล้วก็ไม่ให้ขนแร่ซึ่งมันเป็นแร่เถื่อนที่เขาทำหลังจากที่เขาหมดการใช้อายุการใช้พื้นที่ป่าไม้แล้วมันก็กลายเป็นแร่เถื่อนโดยอัตโนมัติเขาก็พยายามจะขนออกแต่เราพยายามจะไม่ให้เขาขนออกนะคะเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์จริงๆมันเป็นของประชาชนอ่ะเป็นของทรัพยากรเป็นของพวกเราทั้งนั้นนะคะไม่สมควรที่จะเอาออกไปได้โดยง่ายแล้วทีนี้พวกเราก็จัดเวรเฝ้ายามกันมาตลอดเป็นหลายเดือนเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้เขาพยายามทุกวิธีทางที่จะขนแร่ออกให้ได้ตอนนั้นสินแร่เยอะมากคือวันที่15เขาก็เอาชายชะกันประมาณ200 300คนเนาะค่ะมาลงมาแล้วก็มาจับพี่น้องที่เฝ้าเวรเฝ้ายามอยู่ว1ว2ว3อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาจับมัดมือค่อยหลังปิดตาแล้วมือปืนจ่อพวกเราแล้วก็เอาอาวุธทำร้ายร่างกายทั้งกระทืบเตะต่อยตีพี่น้องก็ทั้งหมดประมาณ40กว่าคนนะคะอยู่ตามวัดต่างๆก็ได้รับบาดเจ็บมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าพูดถึงอ่ะจากตัวหมู่บ้านเราอ่ะไปอำเภอเมืองอ่ะใช้มันมีระยะทางแค่20กิโลแต่มันเหมือนดูแบบห่างไกลความเจริญมากเหมือนอยู่ไกลปืนเที่ยงไม่มีรถมีลาผ่านได้แล้วมันทำเป็นการกระทำที่อุกอาจนะคะแล้วผู้บงการก็คือทหารนอกรีดนะคะที่เกษียณไปแล้วพ่อลูกแต่ลูกยังอยู่ในราชการทหารอยู่นะคะเป็นผู้บงการเอาชายชะกันเข้ามาก็คือมาทำร้ายชาวบ้านแล้วก็ทุบกำแพงใจของเรากำแพงที่3แล้วก็ขนแร่ออกไปแล้วจับชาวบ้านเป็นตัวประกันเราสู้กันตั้งแต่4ทุ่มค่ะถึงสว่างพวกคืออันนี้มันทำให้เราบอกตรงว่าชาวบ้านหลายคนก็โทรเนาะติดต่อทั้งผู้ว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่มีใครสักคนมาช่วยเราได้อะมันกลายเป็นว่าแบบนี่พวกคุณสมรู้ร่วมคิดกันหมดบ้านหมดเมืองเลยเหรอเปิดทางให้โจรเข้ามาบุกพวกเรามาจับชาวบ้านทำลายชาวบ้านพี่น้องหลายคนอย่างแม่ไม้ก็กำลังท้องอยู่พ่อไม้ก็โดนจับเป็นตัวประกันพ่อไม้ก็โดนทำร้ายจนปางตายอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าพ่อแม่แต่ละคนทั้งเลือดตกยังออกมันกลายเป็นแบบมันหนักอะเนาะมันถ้าพูดถึงเหมือนกันหนักอยู่มันก็กลายเป็นว่าพวกเราทำไมชาวบ้านต้องมารับชะตากรรมแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันแต่เราก็พยายามนะคะว่าในเมื่อเราผ่านจุดนั้นมาได้เราพยายามจะปล่อยโจรจ่อยปล่อยคนชั่วลอยนวลไม่ได้เราก็หาหลักฐานจนกระทั่งจับเขาได้นะคะเราก็ศาลพิพากษาฟ้องเขาศาลพิพากษาให้เขาติดคุกนะคะแล้วก็ได้จำคุกแต่เขาก็ได้ปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะนะก็ถือว่าทีเนี้ยเราก็บอกว่าเราจะไม่ยอมนะเราก็สู้ยิบตาเหมือนกันพวกคุณไม่รู้ไม่ว่าพวกคุณจะมาจากไหนแต่พวกเราก็สู้ยิบตานะคะเนาะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์จะว่าฝันมันเหมือนในหนังมันก็นะคะเดี๋ยวก็คุยกับคุณชายให้คุณชายปิดท้ายให้กำลังใจแม่ๆอีกสักรอบหนึ่งหน่อยนะคะก็ไม่รู้มาให้กำลังใจหรือมาเป็นภาระนะแม่แต่ว่าก็จริงมันก็เป็นมันเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องสายหลุดค่ะคุณจริงๆมันเป็นพื้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำต่อเนื่องมาอยู่แล้วตั้งแต่ในช่วงของปีที่แล้วที่เป็นการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วจะเชื่อว่านาทีนี้หลายๆคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าปัญหาโครงสร้างมันส่งผลต่อทุกเรื่องทุกระบบในประเทศนี้สิ่งที่มันไม่โปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้อ่ะมันส่งผลร้ายต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรคุณภาพชีวิตของทุกๆคนในทุกๆภาคเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งถ้า
ถ้าตรงเนี้ยมันได้รับการพูดถึงมันมีพื้นที่มันมีสายศาสตร์ไปถึงเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยโอเคคืออย่างฟังแม่พูดเมื่อกี้คือในวันนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีคนให้ความสนใจไม่มีคนให้ความสำคัญ20กิโลเมตรนี่ไกลเหมือนอยู่ดาวคนละดวงกันอะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงเรารู้แล้วเราใจเชื่อว่าคนที่รู้ไปแล้วอะมันจะทำเป็นไม่รู้อีกไม่ได้เรื่องแบบนี้มันเป็นแบบมนุษยธรรมที่พอเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วน้องๆหรือคนรุ่นที่เรากำลังสื่อสารอยู่ในทุกวันนี้ที่ทางคณะที่น้องคณะราษฎรหรือว่าทุกคนที่มาไม่ว่าจะเป็นทีมของไผ่หรืออันมีหรือกวินรู้มอทอหรืออะไรใดก็ตามเนี่ยเขารู้ว่ามันพัวพันกันอยู่กับสิ่งที่เราเรียกร้องมันแยกกันไม่ออกคุณภาพชีวิตของทุกคนก็คือคุณภาพชีวิตของคนในยุคต่อไปด้วยมันไม่มีคนจะมีใครถูกทอดทิ้งหรือถูกหลงลืมในระยะ20กิโลเมตรที่ไกลแบบอีก1ปีแสงต่อไปแล้วอะดังนั้นก็คือการมาครั้งเนี้ยก็คือมาให้รู้ว่าทุกคนพื้นที่เหล่านี้เขาเป็นคนจริงๆเขามีเลือดเนื้อเขามีปัญหาของเขามีความทุกข์ของเขาจริงๆซึ่งสิ่งที่เขาได้รับมันคือความไม่เป็นธรรมจากโครงสร้างที่มันถูกบีบลงมาแบบจากแบบบนลงล่างอย่างแบบว่ามันบิดเบี้ยวมาตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ทำได้ก็คือไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ลื้อทุกอย่างทิ้งไปเลยแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าทำให้ทุกคนรู้ว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันใกล้ตัวคุณมากเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเมื่อปีเท่าไหร่เองแม่57ซึ่งมันโคตรจะไม่นานเลยนะมันไม่นานเลยอะแล้วแบบคือทำกันขนาดนั้นโดยแบบคนแทบจะไม่รู้เลยอะแต่ว่ามันประหลาดมากมันประหลาดมากๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนไฟเข้าไม่ถึงมันไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือนาทีนี้คนควรจะรู้ได้แล้วแล้วไซก็อยากจะให้คนในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ทุกๆพื้นที่นะคะที่มีปัญหาได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกระบบแบบหรือโครงสร้างอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นธรรมแล้วมันบีบมาเขาได้มีกำลังใจว่าเฮ้ยมันมีคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณจริงๆหลายคนบางครั้งคือรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นเรียกร้องไปก็เท่านั้นไม่มีใครสนใจเราหรอกเราเป็นแค่ชาวบ้านเราเป็นแค่นู้นแค่นี้ไม่จริงค่ะคือจริงๆคือมันมีหนทางที่จะทำได้มันมีคนที่อยากจะฟังคุณจริงๆเราพร้อมจะฟังคุณจริงๆแล้วก็เราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะคือมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องแบบไม่มีใครสนใจเราหรอกอีกต่อไปแล้วนี่แม่ไม้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเนาะในแกนนำของกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ร่วมต่อสู้กันมาตลอดเนาะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในวันนั้นด้วยก็ในวันที่15วันนี้ก็คิดถึงวันผลเล่นะคะวันนี้ผลเล่เราก็นึกว่าเอ๊ะทำไมวันผลเล่ทำไมมันตรงวันที่15ทั้งที่เขาทำเรื่องแล้วมันก็ตรงมาขนวันนี้วันที่15เหมือนกันแต่มันเป็นคนละวันกับคนละปีแต่วันที่เดียวกันก็ค่ะก็คือวันนั้นก็อย่างที่แม่ป๊อปพูดแล้วค่ะคือชาวบ้านถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมมากค่ะคือการที่เราต่อสู้มาเรื่องบ้านเราเนี่ยมันสมควรภาครัฐนะเห็นใจเราซึ่งเราคิดว่าบ้านนาหนองบงของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำเหมืองแล้วทั้งจังหวัดเลยเนี่ยอีก10,000กว่าไร่นะคะ100กว่าแปลงต้องมาถลุงที่นี่แต่เราก็สามารถหยุดยั้งมันได้ด้วยกำลังแล้วก็ความสามารถของชุมชนเรานะคะความสามัคคีของพี่น้องซึ่งมองเห็นความไม่คุ้มค่านะคะทางของภาครัฐนะคะกับที่พี่น้องอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันมากคือเข้าได้ไปแต่ทิ้งกรรมทิ้งสารพิษให้กับชุมชนเรานะคือเราก็ยอมไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ซึ่งมันก็ทำให้เราต่อสู้จนสามารถปิดได้และจุดมุ่งหมายของเราครั้งต่อไปคือการฟื้นฟูค่ะสิ่งที่มันสูญเสียไปให้กลับคืนมาถึงแม้มันจะไม่ได้เต็มที่เหมือนเดิมแต่ขอให้เราอยู่กับมันได้แล้วก็สิ่งที่ภูเขามันยังหลงเหลืออยู่เราก็อยากให้รุ่นต่อไปนะคะรักษาแล้วก็ปกป้องมันไว้เพื่อเมืองเลยของเรานะคะเราพูดอยู่ตลอดว่าที่ชาวบ้านนาหนองบงลุกขึ้นมาปกป้องนี้เป็นภูมิคุ้มกันทั้งจังหวัดเลยนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเมืองเนี่ยเป็นต้นน้ำของทั้งแม่น้ำเลยแล้วก็ลงแม่น้ำโขงนะคะเราพูดอยู่ตลอดว่าเราเป็นภูมิคุ้มกันให้ทั้งจังหวัดเลยว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมไม่ใช่เมืองทำเมืองนะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็ต่อสู้มาจนเราได้รับชัยชนะจนตั้งแต่ก่อนเราพูดได้เลยว่าเราเข้าเมืองนะเราจะโดนฟ้องแล้วก็ใช้คำว่าเราบุกรุก
แต่ณตอนนี้ชาวบ้านชนะแล้วก็สามารถเป็นผู้ขึ้นยืนแล้วก็ดูแลเหมืองซึ่งอันนี้เราภูมิใจมากเราต่อสู้และเราชนะด้วยชุมชนจริงๆค่ะไม่ใช่รัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ไม้มากค่ะแม่รถอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะแม่รถไหนก็ได้ค่ะไม่รู้นะคะฟังน้องสายพูดแล้วอยากร้องไห้เพราะว่าเคยติดตามเขาอยู่ตลอดค่ะเวลามีที่ไหนติดตามเรามาได้เห็นตัวตนแล้วก็มาพูดเรื่องผลกระทบของชาวบ้านของชุมชนเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคนพูดอย่างนี้ค่ะคือเราสู้มันมันลำบากมากแล้วก็ฟังว่าอยากจะร้องไห้เพราะว่าพ่อแม่เราสู้มาอย่างลำบากแล้วก็มันตื่นตันถ้าเห็นคนมองเห็นเราแล้วค่ะเราไม่ค่อยเห็นมองเห็นคนที่มองเห็นพวกแม่เลยคนอย่างนี้หาไม่มีอะค่ะแม่รู้สึกตื่นตันใจมากที่มีคนเห็นชาวบ้านเราตัวเล็กๆใช่ไหมที่มีคุณค่าที่ต่อสู้มาเนี่ยแม่ก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าต้องทุกอย่างสู้ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องปัญหาที่มันเกิดจากรัฐหรือว่าเกิดจากชุมชนนะคะเนี่ยคือทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่ตลอดคิดว่าปิดเหมืองแล้วพวกแม่จะสบายใช่ไหมเพราะเหมืองไปแล้วเราจะสบายยิ่งหนักอะค่ะพวกแม่ยิ่งหนักมากแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทุกวันไม่หลับไม่ได้นอนแล้วก็แม่ก็แก่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังนะคะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วมาให้เขามีสารพิษสารเคมีที่มันอยู่ข้างบนเขาบอกว่า100ปีมันก็ไปไม่หมดอะค่ะแล้วมันก็ไหลลงตามห้วยลำหนองคลองเบืองของเราที่พวกแม่เรียกร้องไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยหน่วยงานรัฐเขาไม่เคยสนใจว่าเขาเหมือนเขาจะเหยียบบ้านเราทิ้งคือเราชุมชนเล็กๆค่ะเพราะว่าเมืองทองมันมีคุณค่ามากใช่ไหมมันเป็นผลประโยชน์ของผู้ประกอบการที่เขาต้องการเขาอยากได้แล้วเราก็คัดค้านเขาทั้งชีวิตก็จะไม่เหลือเขาจะเอาทั้งชีวิตของเราสู้ไปสู้มาอะไรก็สูญเสียหมดอย่างไม้ไม้นี่สูญเสียหมดเลยไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่ะแล้วก็ผลกระทบมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นนะคะเราเขาต้องการเยอะมากเพราะว่ามันฉีดแรกก็เหลือเยอะขนาดนี้นะคะเราสู้อยู่ตรงนี้วันที่มันเกิดเหตุแม่ก็อยู่ตรงนี้วันนั้นแม่อยู่4คนเขายิงกันอยู่ตรงนี้แม่ก็วิ่งร้องไห้เลยเพราะว่าไม่รู้ทำยังไงสงสารลูกเด็กๆนักศึกษาเขามาช่วยเราแล้วทำไมคนจะมาทำร้ายอย่างเงี้ยมันทำให้แม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยวันนั้นแม่ก็ได้แต่ร้องไห้ไม่อยากใครเห็นใครบาดเจ็บเห็นใครเป็นอันตรายนะคะวันนั้นน่ะแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อยากให้คนเข้าใจว่าคนที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปกป้องพื้นที่ไว้ให้กับลูกกับหลานเนี่ยให้เห็นใจเราด้วยว่าเราไม่ต้องการเงินทองอะไรของเขาเลยแต่อยากอยู่ของเราเนี่ยมีความสุขไร่นาของเราทำกินได้ไม่มีสารพิษสารเคมีเราก็พอใจแล้วเราไม่อยากร่ำรวยอะไรเหมือนธุรกิจเขามาหรอกเราไม่อยากได้เราแค่ให้น้ำเราสะอาดชุมชนเราอยู่ดีเราก็พอใจแล้วค่ะได้ค่ะก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะคุณผู้ชมขอบคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ชายนะคะที่เพิ่งมาถึงที่บ้านนาหนองบงวันนี้นะคะแล้วก็ได้เจอกับแม่นะคะแม่ก็ตื่นเต้นนะคะที่ก็มีดารานักแสดงนะคะที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะการต่อสู้ของพ่อแม่ที่ตอนนี้ก็ปักหลักอยู่บริเวณหน้าทางเข้าเหมืองนะคะเพื่อที่จะเฝ้าเวรยามสินทรัพย์นะคะในพื้นที่เหมืองนะคะในช่วงของการในช่วงของการประมูลสินทรัพย์นะคะก็นี่ก็เป็นประเด็นทางสังคมนะคะท่านผู้ชมในขณะที่เมื่อ2วันก่อนนะคะมีเหตุการณ์ที่คนร้ายนะคะได้ยิงปืนข่มขู่นะคะซึ่งก็เป็นกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตาทางสังคมเป็นอย่างมากนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีคุณทรายเจริญปุระที่เป็นดารานักแสดงเดินทางมาจากกรุงเทพเลยทีเดียวเพื่อที่จะมาเยี่ยมพ่อแม่นะคะในพื้นที่ในวันนี้ด้วยตัวเองนะคะก็ทางพ่อแม่ก็ดีใจนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มีเ
ดารานักแสดงนะคะแล้วก็จริงๆพี่ชายเองก็ เป็นผู้ที่สนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะเป็นเวลานานแล้วก็เป็นการดีอย่างยิ่งที่คุณซายเองก็ได้เดินทางมาเจอพ่อให้แม่ด้วยตัวเองในวันนี้นะคะก็ยังไงก็เราประชาไทยนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่บ้านนาหนองบงนะคะต่อไปแล้วก็หากมีสถานการณ์ความคืบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนแร่เอ่ยหรือว่าในกรณีที่มีคนร้ายนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฝ่ายความมั่นคงเข้ามายิงปืนข่มขู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยจะมีความคืบหน้าทางคดีการสอบสวนอย่างไรนั้นจะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบโดยทันทีค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ